แนะนำอย่างนี้ช่วงนี้เนี่ยนะไส้กรอกอีสานมาแรงมาก มาแรงจริงๆเพราะติด1ใน3สตรีทฟู้ดของโลกเลยนะครับหลายคนอยากรู้แล้ว3อันดับมีอะไรมีข้าวซอยมีไส้กรอกอีสานแล้วมีไข่เจียวปูเออเพราะฉะนั้นทำไส้กรอกอีสานขายดีกว่าตอนนี้น่าจะขายดีแล้วล่ะคุณเพราะคนทั้งโลกกำลังอยากกินไส้กรอกอีสานบ้านเรานะคะแต่วันนี้เจ้าเด็ดอยู่ที่เมืองสองแควค่ะขายได้ดีวันละ10โลเห็นไหมเธอเป็นคนไทยเธอยังอยากกินเลยเออนะชยาเราไปกันไหมเมืองสองแกวแควใช่หรอเมืองสองแควพิษณุโลกชยาสับสนเลยดูสิเนี่ยบ้านหาดสองแควอยู่ตรงนี้เออสองแควนะสองแควไส้กรอกอีสานค่ะและยังมีไส้กรอกเผ็ดสมุนไพรมีไส้อั่วด้วยนะคะร้านนี้แจ้งพิกัดเลยค่ะอยู่หน้าวัดจันทร์ตะวันออกถนนสังขบูชาอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะลูกค้าอุดหนุนไม่ขาดสายเลยล่ะพี่เจ้าของร้านค่ะพี่ท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณคณิษฐาเถื่อนเครือวันค่ะเธอบอกว่าไส้กรอกอีสานนี่ก็ไม่ใช่ทำง่ายนะจ๊ะสืบทอดสูตรและวิธีทำมาจากคุณแม่และทำขายมาแล้วกว่า10ปีนี่คือเสียงของความภาคภูมิใจนะไม่เสียงเกี้ยวกาดนะเธอภาคภูมิใจมากว่าสูตรไส้กรอกอีสานเธอใน10ปีแล้วเกี้ยวกาดคือภาคภูมิใจค่ะเลยเอาไปเสียงนี้นะคะปรับราคาตามวัตถุดิบนะคะทั้งหมูทั้งข้าวเหนียวทั้งสมุนไพรวันนี้ไม้หนึ่งเนี่ยอยู่ที่20บาทนะแต่เราไปกินไส้กรอกอีสานของเธอตรงนี้เนี่ยเธอเน้นการทำสดใหม่วันต่อวันอยากชิลอุดหนุนกันได้เลยตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นแต่หยุดทุกวันเสาร์นะตรงนี้เป็นตลาดถนนคนเดินนะคะไส้กรอกอีสานคืออาหารข้างทางของไทยติด1ใน50อันดับอาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชียนี่รับรองคอนเฟิร์มจาก CNN Travel นะคะซึ่งเผยแพร่รายชื่อไปเมื่อเร็วๆนี้เราก็เลยภาคภูมิใจกับทางประเทศเลยเพราะหลายรายการหลายอาหารของเราอะติดอันดับโลกแล้วนะไข่เจียวปูข้าวซอยก็ติดอันดับด้วยคุณเอ้ยภูมิใจจริงๆเลยสมัยเด็กๆนี่นะถ้าเห็นไส้กรอกอีสานควันขโมงโฉงเฉงนะแบบว่าเป็นรถพ่วงข้างผ่านมานี่คือต้องเรียกเพ่1 ไม้จัดไปไม่เปรี้ยววุ้นเส้นเยอะออเดอร์ได้หมดเลยอ่ะนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8